สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับก็มาพบกับทุกท่านนะครับกับผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดในปี2018นี้เนี่ยนะครับเราไม่พูดถึงรถรุ่นนี้ไม่ได้ละ Mitsubishi Xpander นะครับรุ่น GLS LTD เนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นที่วิธีเขาจะเป็นปี3นะครับแล้วก็ไม่มีกล้องถอยหลังนะครับหลายๆท่านนะครับก็คืออยากจะให้กับรถของเรามีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอยากจะเปลี่ยนวิธีการนั้นออกไปนะครับเราสามารถสั่งทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถืออย่าง Apple นะครับหรือว่ามือถือที่เป็นระบบ Android พวกนี้นะครับสามารถบางท่านก็อยากนำภาพไปปรากฏที่บนด้านหน้าจอก็อาจต้องใช้ลักษณะของกล่องคาร์ Wi-Fi นะครับหรือว่าอยากจะต่อกล้องถอยหลังได้ด้วยนะครับให้เหมือนกับรถรุ่นท็อปของ Xpander นะครับก็ต้องต่อกล้องถอยหลังเข้าไปแต่ก็ปรากฏปัญหาใหญ่นะก็คือวิทยุของเดิมที่มากับรถเนี่ยไม่มีช่องที่เป็นลักษณะของตัวเมนูต่างๆที่จะนำไปใช้งานพวกนั้นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็แนะนำเสนอว่าถ้าเราอยากจะเป็นวิทยุ2ดิจิตอลใหม่ๆพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวอุปกรณ์เข้าไปไม่ว่าจะชุดคอนโทรลบูธอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์ที่จะไม่ต้องใช้ก็คือสำหรับวันนี้ผมจะแนะนำผลิตภัณฑ์หน้ากากนะครับซึ่งจากบริษัท Audio Work นะครับนะฮะสำหรับในหน้ากากเนี่ยก็จะมาเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับมีโครงสร้าง2ชิ้นนะครับมีกรอบในชิ้นเล็กอย่างนี้นะครับแล้วก็กรอบนอกเป็นอะคริลเงานะครับคลาสสิกนะครับมากๆเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะสำหรับในตัวเขาเองเนี่ยด้านหลังก็จะมีลักษณะของมีชุดล็อกน็อตนะฮะเล็กๆนะฮะ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับนำตัวกรอบเล็กๆเนี่ยมาใส่ไว้ที่ช่องนี้นะก็สามารถจะใส่ได้พอดีกันนะครับที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ในเซ็ตของเขาก็จะมาพวกปลั๊กสำเร็จต่างๆด้วยส่วนตัวคอนโทรลภายในรถเนี่ยก็จะส่วนใหญ่วิทยุที่ติดมากับรถนะครับก็จะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มแต่ถ้าเกิดเราใช้พวกโซนี่พวกนี้นะครับก็จะแถมปลั๊กมาให้เรียบร้อยเลยสามารถต่อคอนโทรลภายในกับรถได้ด้วยนะครับแล้วก็ในชุดของเขาก็จะมีตัวชุดขายึดนะครับจะเป็นขายึดจอ2ดินที่มีลักษณะที่เป็นแบบนี้2ชิ้นใหม่ด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดนำจอเนี่ยมาใส่นะครับประกอบกรอบแล้วจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับสำหรับในกรอบของ Mitsubishi Xpander นะครับรุ่น GLS เนี่ยนะฮะก็ลักษณะของกรอบเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะแนบกับตัวจอได้เป็นอย่างดีนะครับในจอของเขาเองเนี่ยนะครับก็จะมีใส่ได้ตั้งแต่ตัว 6.2 นิ้วนะครับจนถึง7นิ้วทีเดียวนะครับส่วนกรอบบนล่างเนี่ยนะครับก็จะฝังเข้าไปกับตัวคอนโซลรถเดิมนะครับที่เป็นตัวที่เราเคยเห็นกันอยู่นะฮะนะเป็นอย่างนี้นะครับในอะคริลแบบเงาแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำไปติดตั้งแล้วก็ให้ความรู้สึกที่คลาสสิกทีเดียวเห็นไหมฮะนี่สำหรับเราใส่ตัวจอ 6.9 นิ้วเข้าไปก็ถือว่าลักษณะรูปร่างก็ดีเห็นไหมฮะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับกรอบวิทยุนะครับแบบMitsubishi Xpander GLS LTD ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถโทรมาหาเรานะครับ P1-029-323-485 0845-2443นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพี่วันได้ที่ www.carpromarket.com นะครับหรือเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ SIPONE นะครับในการเลือกซื้อสินค้าทุกครั้งนะครับโทรหาพี่วันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้ผมเอโก้ลาไปแล้ว